ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท็อป5กาลิน่าพรีเมียร์ลีก2012ซีซั่น1อันดับที่5จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ทางซิงโครไซเนอร์บุกบ้านของทางฮันเตอร์กาลิโอเลือกที่จะแปดเข้าไปและรวบทางฮันเตอร์เข้ามารวมไว้ที่เดียวกันทั้ง4คนและทำให้ทางซิงโครไซเนอร์สามารถเก็บทางฮันเตอร์ไปได้ทั้ง4คนนั่นเองอันดับที่4ในจังหวะนี้ที่ทางอีเกิลกำลังเอาบาลอนอยู่นั้นเชนก็ทันเข้ามาอย่างสวยงามและทำให้ทางฮันเตอร์ตัดใจที่จะสู้และเคนเน่นเบรกไว้ด้วยอันติแต่ว่ามองกันไม่ติดสตันเพราะใส่แบ็กชิลและอันติสวนกลับไปทำให้สตันเคนเน่นแล้วเออกอดแล้วเออกอดก็โดนเก็บไปเป็นคนแรกในขณะที่ทางเคนเน่นพยายามที่จะเอาทาริกนั้นแต่ว่ามีคอกี้มาซ้อนจากด้านหลังและวอลคิลี่ตามไปฆ่าเคนเน่นก่อนที่จะสามารถเอาทาริกไปได้และทำให้ทางกุลันเปอร์ฮันเตอร์สามารถขโมยบาลอนจากทางมานิลาเกิลไปได้อย่างสวยงามอันดับที่3ในจังหวะนี้เป็นจังหวะที่มองกันหน้าพยายามโพกใส่ทางเออร์กอดนั่นเองและยิงโทมินเนสซอยไปทำให้มองเห็นทางเออร์กอดอยู่แวบหนึ่งดาริอัสตาไวมากสามารถดึงเออร์กอดลงมาจากเนินแล้วก็เชือดเฉือนสามารถฆ่าเอาเออร์กอดไปได้อย่างสวยงามอันดับที่2จังหวะนี้เป็นจังหวะการประทะระหว่างสิงคโปร์กับไทเปเวนยิงอยู่มุมนอกทำให้แคสซิโอไปสามารถเก็บมุนโดไปได้ก่อนและตามข้าวมองไฟเป็นตัวที่2ก่อนที่มองไฟจะแฟดเหนียวไปได้ส่วนกากันนั้นแฟลแล้วถลายไปเอาแคสซิโอเปียได้ในจังหวะนี้เองที่ทาริกย้อนกลับมาเพื่อที่จะเอาอนิเวียแต่ว่าโดนเวนไล่ยิงละเวนสามารถเอาดับเบิลคิวไปได้และคอร์กี้พยายามที่จะไล่ฆ่าเวนที่เลือดเหลืออยู่เพียงน้อยนิดแต่เวนก็ใช้สเต็ปอันสวยงามของตัวเองนั้นสามารถดิฟหลบคอร์กี้ไปได้อย่างสบายๆและอันดับที่1สวยงามของซิงโปที่คอมโบเข้าไปแล้วทำให้กากาสามารถเก็บดับเบิลคิวไปอย่างสวยงามและจังหวะนี้เองที่ทางซิงโปคือเขิมและไล่ฆ่าโดยมุนโดตามฆ่าอันนี้เวลาเอาอันนี้เวียไปได้และแคสิโอเปียที่โดนไล่สับไล่ควนไล่ยิงหลังอยู่เกือบจะเอาตัวรอดเข้าป้อมไปได้แต่น่าเสียดายที่โดนคอร์กี้เก็บไปส่วนอาริซ่าตามมาเอามุนโดไปได้แล้วพยายามที่จะลากคอร์กี้แล้วเมาไฟที่ไล่ฆ่าตัวเองนั้นให้อยู่ในระยะป้อมแล้วคอร์กี้ก็โดนป้อมยิงไปเสียก็เกิดไปหนึ่งครั้งโดยด้าพยายามเดินวนรอบป้อมเพื่อล่อให้ทางซิงโปนั้นตามและคอกกี้เองนั้นก็ยังคงตามด้วยความหิวกระหายและหวยหาแต่ก็โดนป้อมยิงและก็ฆ่าไปอย่างสบายๆส่วนทางเมาไฟนั้นเหมือนจะถอยกลับแต่ว่าไอ้ตามไม่ให้กลับดีๆเปิดชุดยากวิ่งไล่หลังมาส่วนเมาไฟเห็นท่าจังหวะเหมือนจะแลกได้ก็เลยเข้าไปแล้วโดนพาวเวอร์ไลท์แล้วก็โดนป้อมยิงแล้วทำให้ลิซ่าเก็บเอสไปได้อย่างสวยงามในจังหวะนี้